โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมในการนุ่มเคนะฮะทายาทชาโดว์เข้าไปในประตูมิติ10ปีผ่านไปอ๋อไวเหมือนโกหกเจ้ารู้สึกไหมเราเคยเป็นหนึ่งเดียวกันข้าจำได้ตอนที่เจ้าเอาชนะข้าข้าก็คือเจ้าและเจ้าก็คือข้าชาโดว์แบ่งร่างเจ้าและนี่ก็คือจุดกำเนิดของข้าเขากักขังข้าไว้ในสเฟียร์แต่ตอนนี้พวกเราจะประสานรวมกันแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เวกลเงาอะไรทั้งนั้นข้ากำลังจะหายไปและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าเหมือนที่เคยผ่านมาหยุดชาโดว์ให้ได้ลาก่อนบทที่6พาร์ทที่1ลืมเลือนอดีต Forget คุณพระนั่นใช่เจ้าจริงๆหรือเจ้าคือทายาทชาโดว์ใช่ไหมถ้างั้นเฮโรสก็พูดถูกมาตลอดเขาบอกว่าเจ้าจะปรากฏตัวขึ้นที่สุสานส่องแสงนั่นข้าชื่อเจตนะเจต จริงหรือเปล่าที่ว่าเจ้าสามารถเอาชนะชาโดได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงข้าขอเข้าร่วมด้วยข้าจะไม่ล้มเลิกจนกว่าไอ้คนทรยศผู้นี้จะได้รับกรรมที่เขาทำโหดูจะแค้นนะฮะออกไปที่นี่ออกไปจากที่นี่กันเถอะพวกทหารคุ้มกันกำลังมาที่นี่ฝีมือการต่อสู้ของเจ้าคงจะต้องเก่งไม่เบาใช่ไหมอัพพลังโจมตีมาเยอะนะฮะแม่ปาไปเริ่มกันเลยทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมชื่อเปลี่ยนนะฮะคืออันนี้เป็นไอดีหนึ่งของผมนะฮะคือไอดีที่ผมเว้นไปไอโอน MBK 91อ่ะคือผมเว้นไปแล้วมันแบบว่าตอนผมอัดอ่ะเครื่องมันแบบว่า เครื่องมันร้อนไงเออว่าแบบแบตผมก็ลืมดูแบตมันเหลือหนึ่งอัดไปปุ๊บเครื่องแบบแบตหมดมันปิดเครื่องนะฮะพอแบบกลับเข้ามาดูอีกทีไฟเสียเลยนะฮะก็เลยต้องมาอัดใหม่นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับชิวๆเพื่อคุณภาพของคลิปผมยอมได้นะฮะนี่อาวุธโคตรโบราณเลยอันที่ผมใช้ตอนนี้บ๊ายบายพี่นักรบสายหมอบนึกว่าสายหมอบถ้าหมอบนี้ไม่ใช่เลยนะตึ้น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 ว่าเพลงฟังสบายมากอะเรียบร้อยนะครับได้ธนูมาใช้ฝีมือเจ้าไม่เร็วนี่ข้าเบื่อไอ้หุ่นกระป๋องพวกนี้มากตั้งแต่ชาโดว์ขึ้นครองบัลลังก์วีเจียนก็เจอแต่พวกมันทุกทีชาโดว์มันทำอะไรวะเนี่ย ดูเหมือนจะเป็นคนร้ายนะเขาว่ากันว่าเมื่อก่อนชาโดว์เป็นคนดีนะเป็นถึงวีรบุรุษด้วยซ้ำได้ยินทีไว้ข้านี่ทำหน้าไม่ถูกเลยทีเดียวลืมไปว่าเจ้ายังไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นชาโดว์กำลังจัดการทุกคนไม่ให้เหลือทั้งฝ่ายไดนาตี้และฝ่ายเฮโรนส์ใจเย็นนะจุนถามไปตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมก็จะเล่นต่อไปนะฮะเราจะต้องเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังพวกวอร์เดนให้ดีพวกมันได้รับการฝึกฝนให้ใช้พลังเงามาอย่างดีการฝึกพลังเงาเป็นเรื่องสำคัญมากในวีเจียนเลยว่ะโอ้โหตอนที่ข้ายังเด็กๆตอนที่กองกำลังของชาโดว์บุกโจมตีหมู่บ้านของพวกเราข้าซ่อนตัวอยู่ในป่าใกล้ๆพร้อมกับเด็กคนอื่นพอกลับไปที่หมู่บ้านข้าก็เจอแต่ซากเท่าฐานและความเงียบทุกคนตายไปหมดตั้งแต่นั้นมาข้าก็รู้สึกเหมือนกับเท่าทานโหน่าเศร้าแต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับข้าพบเห็นได้ทั่วไปว่ะป้าชะมัดพวกมันเห็นเราแล้วอ้าวยังเล่าไม่จบเลยนะฮะหมี่เหลืองทันทีนะฮะแม่น่าเศร้าหมู่บ้านถูกทำลายชาโดว์นายเป็นคนดีไม่ใช่เหรอเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะยาวถึง20นาทีนะครับเพราะว่าผมจำได้ว่าตอนที่ผมเล่นใน ID บักอะคือมันยาวมากเลยนะครับไอ้แชปเตอร์เนี้ยถ้าเป็นแชปเตอร์แบบอื่นๆนี้ประมาณ10นาทีก็จบแล้วนะฮะแต่ไอ้แชปเตอร์เนี้ยแม่งครอบไปนะตอนนั้นที่ผมเล่นน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะต่อไอ้ขั้นตัวนึงนะถ้าสังเกตดีๆมันจะมีขั้นของแชปเตอร์แต่ละขั้นนะฮะนั่นแหละแต่ไอ้แชปเตอร์นี้มันมีแค่2ขั้นไงมันก็อาจจะนานนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะอัพคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับผมตีเข้าไปวอร์เดนนะฮะชื่อมันตอนแรกผมจะอ่านว่าวอร์เดนนะมันไม่เปิดเงาสักทีงั้นผมใส่ไว้กันตีไม่เข้าเลยอ่ะทางโจมตีเอาแบบไม่ได้อัพมาแบบเยอะแบบเยอะแบบหูดับตับไหม้นะฮะอุ้ยผมไม่รู้ไงชาโดว์มันมีอะไรบ้างวะเนี่ยขึ้นทำไรอ๋ออันนี้ได้อยู่ตายวะชาโดว์ทำไรบ้างอ๋ออันนี้ทุบดินไม่ทันแล้วทุบดินมันต้องใช้ใกล้ๆนะฮะอย่างที่บอกอันนี้ไม่ใช่ไอดีบักผมเป็นไอดีรองของไอดีรองของรองนะฮะแม่
ก็เลยแบบมีของอาจจะยังไม่ฟูเท่าไหร่นะเรียบร้อยนะครับครึ่งหนึ่งของเอเวอร์วะเงินเท่าเดิมการ์ดนะครับโอ้โห จะบอกว่าเป็นของดีไหมก็ดีนะฝีมือเจ้าไม่เบาจริงๆแถมยังสวยด้วยทายาทชาโดว์งั้นเหรอข้าสงสัยว่าเจ้าจะเอาชนะเขาได้จริงๆหรือเปล่า พูดคุยกันพอละเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าข้าว่าชาโดว์ต้องซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเขาจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาทำเราจะไปเจอคนของข้าที่นั่นและวางแผนบุกเอาล่ะไปกันเถอะโอเคผมเมื่อกี้ผมก็ไปอัปเกรดอะไรนิดหน่อยนะฮะแปลกจังเพื่อนข้าน่าจะมาถึงที่นี่กันแล้วชักมีกลิ่นไม่ดีซะแล้วสิกลิ่นมันต้องไม่ดีอยู่แล้วเจสเจ้าหักหลังข้าปล่อยตัวทายาทชาโดว์เดี๋ยวนี้ขอโทษจริงๆนะเพื่อนที่จริงข้าก็ชอบเจ้านะแต่คงจะปล่อยเจ้าไปไม่ได้แล้วจัดการพวกมันอ้าวเจสทำไมเธอทำกับเราได้อะเรือลำที่5 5 6บา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 เอาเป็นว่าเกมนี้มีเรือหลายลำแล้วนะฮะแม่ใครเรือลำไหนบอกได้แต่ผมก็ยังโรวันด้าเหมือนเดิมนะฮะนักล่ารางวัลโอ้สุดท้ายนึกว่าเป็นมิดนะฮะที่ไหนได้มันจะเอาไปขายนู no, ทำไมทำเงี้ยโอ้แย่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 คุณนี่มันเฮลตี้จริงๆเลยเรียบร้อยนะฮะสาวนักล่ารางวัลมือเปล่าซะด้วยแปลว่าคอมโบมันไวนั่นไงกูว่าแล้วชาโดว์หน่อยอัดพื้นบ๊ายบายเรียบร้อยนะฮะเตี้ยงด้วยความรวดเร็วเจ้าชนะ You winเจสข้าว่าเรามีข้อตกลงกันนะเจ้าต้องพยายามพาทายาทชาโดว์มาที่นี่แต่ข้าก็รู้อยู่แล้วว่าโนแมดเวรอนอย่างเจ้าน่ะมันไว้ใจไม่ได้โนแมดก็พวกวัสโนงบนะครับ เอาใหม่ค่าจ้างที่เจ้าจ่ายก็แค่หยิบมือข้ายินดีขว้างเศษเงินก้อนเล็กก้อนนั้นใส่หน้าคนโอหังเยี่ยงเจ้าโหชาโดว์จะทำทุกทางเพื่อจัดการกับทายาทของเขาและข้าก็จะนำตัวนางไปให้กับชาโดว์โดยไม่ต้องออกแรงอะไรเลยอ้าวเจสคุณดูถูกผมไปละเดี๋ยวผมย้าย ID ก่อนโอเคครับทุกท่านตอนนี้ผมก็เข้าสู่ ID บักละพวกโมแมดเว่ร่อนอย่างเจ้าได้นิสัยเสียของไดนาตี้มาเต็มๆเจสเจ้ามันทั้งหน้าเลือดทั้งขี้โกหกแต่เจ้าก็ยังคงไม่รู้ตัวหรอกโคตรดูถูกอะ หุบปากเจ้าไปเลยเฮโรสข้าไม่สนใจหรอกว่าชาโดว์จะเกลียดชังแม่นางนี่ยืนบื้ออยู่นี่ได้แค่ไหนข้าก็แค่เอาตัวนางไปส่งเรื่องอื่นข้าขอไม่ยุ่งเป็นปากเสียงกันเล็กน้อยนะครับผมปะน่าได้สู้กับเจสนะฮะไดนาตี้แพ้ไพ่แพ้ชื่อภารกิจไดนาตี้นอสวินนะฮะสู้กับเจสจริงๆด้วยข้าจะไม่ทำร้ายเจ้ามากไม่ใช่วันนี้จ้ะโอ้โหดูอยากเห็นข้าชอบแบบเงียบๆก็มาสิมาถึงเซตนี้จะเป็นเซตที่ผมไม่ชอบนะฮะแต่ถ้าลองเว้นๆดูมันก็พอใช้ได้อยู่ข้ารู้สึกแย่จังที่ทำร้ายเจ้าก็มาสิใครทำร้ายใครกันแน่ เรียบร้อยนะครับแม่พาร์ทนี้ผมจะเหนื่อยๆหน่อยนะเพราะว่าผมเพิ่งไลฟ์สตรีมจบมานะฮะแม่เหนื่อยจริงๆนี่เป็นสาเหตุที่ผมไม่อยากไลฟ์เกิน1ชั่วโมงเอาให้มันจบๆนะครับเพราะว่าผมเหนื่อยเก่งไม่เบานี่ใครสอนเจ้าเหรอฉันเคยเล่นกับแกมาแล้วไงวะฉันถึงรู้ว่าแกมีคอมโบอะไรบ้างมาๆๆให้เขาตีซะหน่อยนะครับยังไงเราก็ชนะละข้าช้าเกินไปสำหรับชาวแดนทมินช้าเกินไปสำหรับชาวแดนทมินนะครับผมขอบคุณแม่ตอนนี้ตาผมลายละคือแบบนั่งอ่านแชทสตรีมตานี่แบบจะหลุดเลยอะเรียบร้อยนะครับเจสร่วงเชื่อยูนอสวินโบรเรียบร้อยจบฉากด้วยชาโดว์
ร้อยนะครับเวลขึ้นเลยอาวุธสาบานเลยว่าข้าไม่ตกลงทำอะไรกับพวกโมแมทอีกแล้วสักวันข้าคงอกแตกตายเพราะความคิดถึงไดนาตี้เจ้าก็ไม่ต่างกันหรอกใช่ไหมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าจะประกาศศักดาบนดินแดนของชาโดได้แบบง่ายดายขนาดนั้นแต่ข้าก็เข้าใจได้อยู่เจ้าไม่รู้จักกับเขาพวกโนแมดนั้นเห็นหอเงาเรืองแสงไปทั่วแดนทมินนี่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเจ้าได้มาถึงแล้วข้าเลยขอให้เจ็ตไปรับตัวเจ้ามาจริงๆแล้วมันอ่านว่าโนแมดนะแต่ว่าผมติดมอม้าเจ้าเห็นหอคอยที่น่าเกลียดตรงนั้นไหมผลงานของชาโดนะแต่ปัญหาของพวกเรามีใหญ่กว่านั้นตามข้ามาข้าจะเล่าให้เจ้าฟังระหว่างทางเป็นเรื่องครับแม่ภาค3เกิดเพราะว่าชาโดเกิดความคิดชั่วร้ายหอคอยที่เจ้าเห็นคือเครื่องเร่งอนุเงาชาโดกำลังเตรียมการชำระล้างพลังเงาขึ้นทั่วโลกมันหมายถึงการกำจัดแบ่งอนุเงา1อนุแล้วได้ประจุพลังงานขนาดใหญ่แล้วกำลังพูดถึงพลังเงาทั้งหมดโอ้โหหลักการวิทยาศาสตร์ป่ะเนี่ย ชาโดโจมตีโดมเพราะว่าต้องการการสแกนเครื่องเร่งอนุต้นแบบและสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยู่รอบๆตัวเจ้านี่แหละรอยแยกกันอวกาศไว้ต่อไว้ชีวิตต้องเสียสละที่นี่รวมทั้งหน่วยรบของข้าและเงาประหลาดนั่นก็คอยก๊อปปี้ว่างพวกเขาขึ้นมาใหม่เงาจิตเงาเนี่ยเป็นพวกจิตเงานะครับไปว่างโคนของว่างโคนชื่อภารกิจนะฮะโคนแล้วก็ยังมีโคนอีกหุ่นนักสำรวจโอ้ไม่เข้าโอ้ดูแล้วมิชชั่นนี้เอาชีวิตรอดให้ได้มากที่สุดนะครับเราต้องอยู่ให้รอดภายใน30กว่าวิ40กว่าวินะฮะอุ๊ยคิดที่ข้อแม่เจ้าอย่าไปเปิดศึกอย่าไปเปิดศึกมาตีได้ตีได้นะฮะเพราะยังไงมันก็ไม่ตายนะครับไอ้ตัวนี้มีแต่ต้องรอให้เวลาหมดอย่างเดียวนะฮะค่อยๆดันอุ๊ยๆสวยวะให้มันไปยืนตรงชาโดว์อัดมุมอัดมุมวิธีที่ดีฮะโอ้10วิ10วิรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้ว8วิฮะ7 6 5อย่างนั้นแหละโอเคชนะแล้วครับเป็นการปิดที่สวยงามเรียบร้อยนะฮะชนะว้าวว้าวว้าวเรียบร้อยนะเวลขึ้นมากระตี้เดียวฝันไว้ทั้งหมดว่าการเวลาที่บิดเบือนเกิดขึ้นหลังจากที่ชาโดว์โจมตีห้องสุญญาคารนั่นเครื่องเร่งอนุเปรียบเหมือนมีห้องสุญญาคารนับร้อยห้องกับข้างในออกนอกก่อให้เกิดภาวะการอวกาศภายนอกไปทั่วโลกดูแต่คำที่เขาเขียนเกือบลิ้นพันนะแม่ชาโดว์ต้องการที่จะสร้างโลกใหม่ขึ้นมาโดยใช้เครื่องนั้นมันสร้างเสร็จแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้ลงมือแสดงว่ามีอะไรบางอย่างขาดหายไปข้าไม่รู้ว่าเราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ว่าต้องเข้าไปที่ห้องสุญญาคารให้ได้ข้าอยากจะถามมันว่าเราจะจัดการกับไอ้บ้านั่นยังไงโอเคนะครับเนื้อเรื่องก็เริ่มเข้มข้นแล้วนะฮะสับครับที่ 7.1 นี่นะฮะข้ายังไม่ได้บอกเรื่องที่แย่ที่สุดให้เจ้าฟังนะมันอาจจะพูดยากหน่อยคือว่าข้านี่แหละที่เป็นคนเอาแกนเครื่องเร่งอนุต้นแบบให้กับชาโดว์เอ้าอีตูหักหลังแล้วเหรอข้าไม่มีคำแก้ตัวข้าควรทำยังไงช่วยบอกข้าทีข้าก็แค่ต้องการหยุดยั้งการนอนเลือดตอนนั้นข้าหมดหนทางจริงๆข้ารู้ว่าชาโดว์ต้องการต้นแบบเพราะมีแผนชั่วร้ายแต่ข้าก็แอบฝังลึกๆว่าจะมีโอกาสที่จะช่วยคนของข้าได้ฝันลึกๆนี่น่าจะเป็นหวังนะฮะเดี๋ยวก่อนเงียบใครอยู่ตรงนั้นน่ะแวะเจ้าก็ด้วยชื่อภารกิจ You and me เงาสะท้อนของอีตูชุดเดียวกับอีตูเลยแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้ใส่หมวกนะฮะแล้วก็ไม่ได้ใช้คาตานะด้วยย่าดาวกระจายใช้ได้อยู่แรงเป็นบ้ามาดิชาโด
โหตะขาบมันตะขาบหรือมันงูเนี่ยไม่ใช่งูสิงูไม่เป็นงั้นหรอกมาเขาใช้ชาโดว์แล้วฮะเดี๋ยวเราค่อยใช้รอบต่อไปหัวแตกโหรถไหนเถอะแทบไม่ขยับเลยนะครับโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยติดพิษกับติดงูเรียบร้อยไม่รอดหรอกเลือดเท่านั้นตายดีกว่ายกที่สองนะครับเงามืดปรากฏมาเลยเพื่อนฉันขอตบหัวนายหน่อยนะแหมโดนจะได้โอ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 ้อย่านะอย่าทำไมชาโดว์มันขึ้นไวจังว่าของเรานี่แบบเป็นปีเป็นชาติเหมือนจะขึ้นไม่ใช่หรอกครับอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ใส่ของบวกชาโดว์มาโอ้ยชาโดว์มีคนเดียวเหรอเราใช้บ้างนะฮะหมั่นไส้ห้องสุญญาคารต้องซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่แถวนี้แน่ๆมีแต่โบโร่เท่านั้นที่จะรู้วิธีการเข้าไปได้ข้าหมายถึงโบโร่ตัวจริงอ้าวโบโร่ที่เจ้าเคยเจอต่างโลกนั้นเป็นร่างโคลนของเขาเดินทางข้ามเวลาหลายครั้งทุกครั้งที่เขากระโดดข้ามเวลาก็จะเกิดร่างโคลนใหม่ขึ้นมันคือผลข้างเคียงของการข้ามเวลาโบโร่อาศัยอยู่ในส่วนที่เสถียรของโดมพร้อมกับพวกมอสกลุ่มคนประหลาดที่เฝ้าสักการะโบโร่แล้วเจ้าก็จะได้เห็นเองเริ่มเลยฮะมาสเตอร์โบโร่เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะพอดูแล้วข้าพาทายาชาโดว์มาด้วยโปรดสั่งให้พวกซีวอตของท่านออกไปก่อนหยุดวิ่งร้องความสนใจจากข้าทีอีตูแล้วอย่าพูดถึงเรื่องเหลวไหลเกี่ยวกับทายาชาโดว์อีกนางไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงชาโดว์ฆ่าเมกับทายาทของตัวเองก่อนที่เด็กคนนั้นจะลืมตาดูโลกเสียอีกจิตเงาเป็นสิ่งเดียวที่เหลือจากเด็กคนนั้นเจ้าทั้งสองไปให้พ้นได้แล้วพวกมอสไม่ชอบต้อนรับแขกเท่าไหร่มันอ่านว่ามอสใช่ไหมมอสมอสช่างมันเถอะพอได้อยู่นะพอได้อยู่นะโอ้โหรู้สึกมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลยนะฮะเราเริ่มตีไม่เข้าละตัวละครที่เราเล่นอยู่อะโอ้โหเขาแปลงร่างชาโดได้ด้วยถ้าแปลงว่างนี่แบบเหมือนแบบพวกซุปเปอร์สยามาชาโดว์หมดก็เข้าไปบวกตามสเต็ปนะฮะอุ้ยเฮ้ยเริ่มชอบไอ้นี่แล้วอ่ะรอบต่อไปอยู่เล่นกับเขาสักนิดหนึ่งนะฮะตีมาเลยอุ้ยมันแปลงว่างได้แปลงเรื่อยๆเลยเหรอมันขึ้นไวมากเลยเกมหนึ่งในใช้ชาโดว์หมดไป2รอบเลยเหรอเพื่อนโหดจิ้มๆยกที่2มาเลยรอบนี้ขอโยนนะฮะอยากไปอยู่เล่นกับเขาซะหน่อยมาตีมาสิฮัลโหลเรียบร้อยฮะมันเอาชาโดว์มารอดละโอ้ยแรงอยู่นะผมว่าผมอัพพลังมาเยอะแล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังตีผมเข้าอยู่เหมือนเดิมนะครับแปลว่าเรายังอัพมาเยอะไม่พอนะฮะอุ้ยแปลงว่างมาตีไว้โหนัดเดียวด้วงเฮ้ยเอาอ่ะคนนี้ไม่ธรรมดาก็ต่อไปชักจะมันนะฮะมานะครับรอบสุดท้ายแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้ก็เริ่มใหม่จะใช้ชาโดว์เหรอเอ้าเฮ้ยอ๋อมันขึ้นมาช้าเกินท่าบีบอยไปลุกขึ้นมาโดนหัวอุ้ยไม่โดนมันเลยเมื่อกี้ดาวใจเรียบร้อยนะฮะโดนชาโดว์มันก็เดียวตายน่าจะได้สู้อีกตัวหนึ่งหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับสู้กับโบโร่หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดโบโร่นี่มันเป็นตัวที่ผมเกลียดมากเลยนะไม่ได้เกลียดเพราะอะไรนะคือแบบมันต้องรอจังหวะการตีจริงๆอ่ะโบโร่อ่ะ
เอาว่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูกันว่าเล่นไงมาครับมาดูเบโอจะพูดไว้คติโพจน์ของเฮโรสก็คือลืมเลือนอดีตและเฝ้ามองอนาคตอิตูเจ้าได้แต่ยึดติดอยู่กับอดีตเป็นเช่นนั้นและข้าก็จะให้ชาโดได้ชดใช้เจ้าต้องช่วยข้าพาเราไปที่ห้องสุญญาคารเจ้าเข้าใจอะไรบ้างไหมชาโดแข็งแกร่งมากเลยและเครื่องเล่นอนุก็ทำให้เขาไว้เทียมทานเจ้าเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกพวกนี้จะย้อนเวลากันนะฮะโอเคผมก็ไปเอาเซตที่เล่นเป็นมานะฮะเราเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างในที่สุดสหายของข้าก็มาเยือนที่นี่ห้องสุญญาคารเรียกนางว่าทายาทชาโดง้อแล้วมันก็เรียกเจ้าว่าผู้ไถ่ถอนโดมแล้วไงว่าอยู่ที่ไหนอะตอนเนี้ยพวกเฮโรสอยู่ที่ไหนกันว่าสูบอยู่ที่ไหนกันเนี่ยข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าเห็นเองว่าห้องสุญญาคารพูดถูกทั้งเรื่องข้าและเรื่องทายาทชาโดใจเย็นเย็นถ้าเพื่อนเจ้ามีจิตเงาอยู่จริงเล่กลการเวลาจะหยุดยั้งนางไม่ได้ข้าจะทดสอบนางเองนี่ไงภารกิจที่เราต้องสู้กับโบโดนะครับบทที่1วิธีการเล่นกับมันไม่ยากนะครับเราต้องเข้ามุมข้ามีปัญหาไขข้อสุอักเสบน่าจะเป็นข้อสงสัยนะครับอ่ะมาข้อมุมนะรอมันตีเราก็เปิดถ้ามันขึ้นนี้กลับไปที่เดิมถ้ามันขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องรอนะรอให้มันตีก่อนพอตีปุ๊บเข้าไปใกล้นี่เดี๋ยวผมจะรอให้มันตีก่อนมาเปิดเรียบร้อยนะฮะปังรอแล้วก็กลับไปที่เดิมนะฮะรอพิษนะฮะเรียบร้อยใช้เซตนี้มันดีหนึ่งอย่างตรงที่มันมีพิษนะฮะแล้วพิษมันจะอยู่นานพอสมควรเรียบร้อยนะครับยกที่2ผ่านแบบ ไม่ค่อยเฉลยเท่าไหร่มีวิธีที่ง่ายกว่านี้อยู่นะคือเอาเซตไอ้แมลงสาบมาเล่นนะครับอิตูวิกลจริตเกินไปวิตกเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าใช้เซตแมลงสาบผมเกรงว่ามันจะเล่นง่ายเกินไปแล้วจะทำให้คนดูรู้สึกไม่สนุกนะฮะผมก็เอาเซตนี้มาเพราะดูสูสีสุดละโอเครอมันตีนะครับใกล้ๆเราก็เปิดเลยนี่เวลามีลูกมีบ้างนะนางหนูไอ้ตรงนี้เราสามารถที่จะทำการเข้าไปใช้สกิลเตะสัก3รอบแล้วให้มันหายได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ทำนะฮะนี่ผมจะให้มันค้างผมจะเอารูปตัวเองตอนโดนฟันเป็นรูปปกนะฮะตรงนี้ถ้าสมมติใครอยากจะเล่นแบบไม่อยากเสียเลือดนะให้แบบวิ่งเข้าไปตรงไอ้กอดเบี่ยมๆอ่ะแล้วกดใช้คอมโบเตะสัก3รอบนะฮะแบบกดค้างไว้ไอ้คอมโบเตะสัก3รอบแล้วมันจะแตกนะครับไอ้กอบเนี่ยแต่ว่าผมไม่ทำไงแม่มาสิรออยู่นะโบโดเปิดแล้วรอไปอ่ะครับใส่ไปสิอ้าวมันชาโดอ่ะว้าตอนอาทิตย์อัสดนมายืนเฉยๆครับรอให้เขาชาโดหมดแม่ไม่ตายด้วยพิษเดี๋ยวมันก็มาหาเราเองนะฮะเจ้าได้เวิร์กดื่มแน่คือไรอ่ะไม่เข้าใจแต่คุณเข้ามาใกล้ผมเกินไปแล้วบ๊ายบายวิธีนี้ง่ายๆนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันใช้เวลาเฉยๆมีวิธีที่ง่ายกว่านี้อยู่นะครับก็คือการเอาเซตมาแมลงสาบมาเล่นนะฮะแต่ว่าผมมองว่ามันง่ายไปถ้าเอามาแมลงสาบมาคือแบบโดนพลาดผมจะถอยนะฮะไปมาเข้ามุมนะฮะไม่ทันรอเขาตีอีกนะฮะรอก่อนปึ๊บจังหวะนี้แหละครับใส่โอกาสมาอย่าวีวอพอชาโดว์พร้อมก็เปิดเลยดูให้ดีสิไอ้ตรงนี้เราสามารถอย่างที่ผมบอกนะแล้วเข้าไปใช้สกิลคอมโบเตะสัก3รอบมันก็แตกนะแต่ว่าผมไม่ทำนะเพราะว่าจะเอารูปตอนเตงค้างนี่เอาแบบนี้เพียงการกับหัวถ้ายากกว่าผมจะเอารูปตรงนี้เป็นรูปปกนะครับผมก็เลยจะให้มันทำนะแต่ว่าถ้าสมมติชุดเกาะแบบเราอัพมาไม่แรงมันก็จะโดนตีแป๊บเดียวมันก็จะตายนะฮะไอ้ตรงเนี้ยแต่ผมชิวๆนะฮะมาฟันเลยอุ้ยเจ็บชาโดอัดเลยไม่รอละช้าไปมาฮึบท่าบีบอยไม่รอดแล้วอีตูบอกเลยมาจะตายด้วยชาโดอันไหนเลือกเลยแม่จริงๆผมก็อยากอยู่เล่นกับเขาอีกนะแต่ว่าเวลามีจำกัดนะฮะเรียบร้อยชนะนะฮะถึงจะใช้เวลานานไปหน่อยถ้าใช้เซตมะเร็งสาบผมบอกเว้ยแป๊บเดียวชนะละแต่ว่ามันแล้วแต่วิธีของแต่ละคนนะครับจิตเงาอยู่ในตัวเจ้าจริงๆมิเช่นนั้นเจ้าคงขยับตัวไม่ได้แต่มันก็ทำตัวสงบเสงี่ยมดูเหมือนว่าจะเป็นจิตเงาเจ้ามาแต่เดิม
าจจะฟังดูบ้าแต่ข้าคิดว่าเจ้าคือบุตรสาวของชาโดว์ที่แท้จริงแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปวะชาโดว์เสียผู้หญิงที่เขารักไปก็เพราะเจ้าเขาเกลียดชังเจ้าและก็อยากจะทำลายเจ้าทันทีที่เขาเห็นโอ้โหจะเกลียดทายาทเต็มได้วงคอเอาละไปกันเถอะข้าจะเปิดห้องสุญญาคารให้เจ้าแต่ก่อนอื่นข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าเห็นก่อนว่าภารกิจการปกป้องโลกของเจ้ามันเสียเวลาสิ้นดีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ครับผมเดี๋ยวจะอัดต่อเลยแต่ว่าขอตัดไว้ก่อนนะฮะโอเค